วันนี้ก็วันที่30เดือน8ปี2024เนาะก็จะมาร่วมกันสนทนาธรรมกันตามเคยมีเวลาเหลืออยู่จักหน่อยหนึ่งพอจะได้มาร่วมกันสนทนาเนาะจะได้ยินเสียงอยู่เนาะใครที่เข้ามาแล้วซอยคอมเมนต์มาได้ว่าเสียงได้ยินชัดเจนบ น่าจะได้ยินเสียงด้วยเนาะคอมเมนต์มาให้ได้ด้วยว่าเสียงชัดเจนดีบ่อินเทอร์เน็ตคือว่าบ่ค่อยดีปานใดเนาะสัญญาณคือว่าสะดุดเจริญพรโยมแม่เพชรเพิ่นว่าเสียงชัดเจนดีขะน้อยสาธุเนาะผู้ใดมีคำถามอันใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ก่อนเลยนะก่อนที่พวกเราจะได้ร่วมกันสนทนาก็อย่าลืมแชร์ไปเป็นธรรมทานนำเด้อยมแม่คำพรเพิ่นบอกว่าเสียงชัดเจนดีก็น้อยกราบนมัสการพระอาจารย์เจริญพรสาธุเด้อยมแม่จอยเนาะเข้ามาแล้วก็ซอยกันแชร์ไปเป็นธรรมทานเด้อสมชัยมาน้อมกราบพระอาจารย์ขน้อยสาธุสาธุคำถามใดที่ถามไปแล้วยังไม่ได้ตอบให้ก็ให้เขาเป็นเข้ามาใหม่เพราะว่าลงคำถามไปก็ได้นะบ่เห็นคำถามเลยก็มีนะวันนี้สิมาเว้าเรื่องของพระอชิตะจักเล็กหน่อยเนาะสนทนาเรื่องของพระอาชิตะหน่อยนึงแล้วจึงค่อยตอบคำถามที่มีผู้ถามมาแต่ละอย่างไปญาติโยมเข้ามาแล้วก็ซอยกันเสียไปเป็นธรรมทานเดี๋ยวรอถ่ายเวลาอีกน้อยนึงจะได้พร้อมกันสนทนาโยมมีออกใจเนาะเสียแล้วอาจารย์สาธุแจ้งดีสาธุเด้อโยมดำด่วนแสงมณีโยมม่วยเนาะรอถ่ายเวลาอีกน้อยหนึ่งเด้อจังค่อยเอาปัญหาที่เพิ่นถามไว้เพิ่นถามเรื่องของพระอาชิตะอยากฮู้เกี่ยวกับเรื่องพระอาชิตะน่าจะพอสมควรเนาะมื้อนี้ก็จะมาว่าเรื่องของพระอาชิตะจังหน่อยนึงพระอาชิตะพระอาชิตะนี่เป็นไผมีเรื่องราวมาจังได๋จะขอเว้าเรื่องเพิ่นย่อๆนะท่านพระอาชิตะเป็นหลานของพราหมณ์ภาวลีเป็นหนึ่งในมานพ16คนที่ได้เดินทางไปเพื่อสอบถามปัญหาในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เนื่องจากพราหมณ์พาวลีนี่เพิ่นก็ออกบวชออกบวชหลังจากออกบวชแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายพันคนออกบวชตามในมือหนึ่งเพิ่นก็เลยมีเทวดาที่เคยเป็นแม่ของเพิ่นนั่นแหละนะพราหมณ์พาวลีนี่นะที่เคยเป็นแม่เพิ่นในอดีตมาบอกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วให้เจ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเด้อแม่เพิ่นก็มาบอกพราหมณ์พาวลีก็เลยสร้างให้ลูกศิษย์เนี่ยแต่งคําถามให้ลูกศิษย์แต่ละคนเพื่อไปถามปัญหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยย่านว่าหากลูกศิษย์ไปฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วจะบ่มาหาตนเองก็ได้กำทรัพย์หลานชายของตัวเองซีซื่อว่าอชิตะนี่แหละว่าหลังจากเจ้าไปตรวจสอบเบื้องแล้วฮู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วให้มาบอกเฮาก็เลยให้พระอชิตะไปเป็นหัวหน้าของมานพ16,000คนเพื่อจะเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่เรื่องราวของพระอชิตะในอดีตกาลนะนับย้อนกลับไปสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเนาะเพิ่นก็ได้สั่งสมบารมีก็ตั้งความปรารถนามาว่าจะบรรลุธรรมสุดท้ายก็มาเกิดในยุคสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกก็เป็นหลานของพราหมณ์พาวลีนั่นแหละ เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของพราหมณ์พาวลีทั้งหมดได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอถามปัญหาฟังธรรมะจบลงกะบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยสาวกของตนเองอีก1,000ในอรรถกถาของคัมภีร์อังคุตตรนิกายนะเพิ่นได้ว่าอธิบายไว้ว่าบริวารของพราหมณ์พาวลี16,000คนบรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดเลยที่ไปพร้อมกับอาชิตะมานพแต่ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับท่านพระอาชิตะก็คือปัญหาที่เพิ่นนำไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวประวัติเพิ่นกะบ่เท่าใดเนาะแต่ว่าปัญหาที่เพิ่นถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่น่าเอามาเล่าสู่กันฟังน่าเอามาเล่าสู่กันฟังท่านพระอาชิตะนี่ได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีคำถามหนึ่งที่เพิ่นถามเพิ่นบอกว่าโลกเป็นอีหยังเนาะห่อหุ้มเอาไว้โลกบ่ปรากฏย้อนเหตุใดแม่นหยังเป็นเครื่องสาปทาโลกนั้นพระองค์จงตรัสบอกแม่นอีหยังเนาะเป็นภัยในของโลกเพิ่นกล่าวคาถาหนึ่งถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคาถานั้นมีอยู่4ปัญหาใหญ่ๆ1ถามว่าโลกแม่นหยังห่อหุ้มเอาไว้2โลกบ่ปรากฏย้อนอีหยัง3แม่นอีหยังเป็นเครื่องสาปทาโลก4พระอชิตะตอนนั้นยังบ่ทันได้บวชเนาะแต่เอิ้นเพิ่นว่าพระอชิตะก็เพราะว่าภายหลังมาเพิ่นบวชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตอบปัญหาไปว่าโลกอันอวิชชาห่อหุ้มเอาไว้โลกบ่ปรากฏเพราะความขี้ทีและความประมาทตัณหานั่นแหละฉาบทาโลกเอาไว้ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกคำว่าโลกถืออวิชชาหุ้มห่อเอาไว้นี่โลกในที่นี้นี่หมายถึงบุคคลหรือหมู่สัตว์โลกคือหมู่สัตว์นี่นะถืออวิชชาความบ่ฮู้ห่อหุ้มเอาไว้มันห่อหุ้มเอาไว้เฮ็ดให้ดวงตาคือปัญญาเกิดขึ้นบ่ได้เมื่อดวงตาเกิดคือปัญญาเกิดขึ้นบ่ได้ก็อยู่เหมือนกับคนมืดบอดถูกห่อหุ้มบ่ให้พ้นไปจากวัฏฏะสงสารได้อันนี้พระองค์ตรัสตอบข้อที่1เลยพระองค์ตรัสอีกว่าโลกบ่ปรากฏเพราะความขี้ทีและความประมาทสัตว์โลกนี่นะบ่ปรากฏเพราะความขี้ทีและความประมาทความขี้ทีเป็นเหตุให้บุคคลบ่มียศให้บุคคลบ่มีบริวารเลยชื่อว่าโลกบ่ปรากฏพระองค์ตรัสอีกว่าเขากล่าวว่าตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้ตัณหานี่แหละเป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้เฮ็ดให้สัตว์โลกนี่ติดข้องอยู่ในวัตถุกามติดข้องอยู่ในโลกนี้บ่สามารถจะพ้นไปได้และพระองค์ตรัสว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลก
ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกสิ่งที่น่าย่านกลัวที่สุดในโลกก็คือทุกข์บ่ว่าจะเป็นผู้ชายบ่ว่าจะเป็นผู้หญิงบ่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สามเณรบ่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมต่างก็ย่านทุกข์รังเกียจทุกข์บ่มักทุกข์พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าภัยใหญ่คือสิ่งที่น่าย่านกลัวที่สุดของสัตว์โลกก็คือทุกข์นั่นเองนะบ่ว่าจะเป็นทุกข์กายบ่ว่าจะเป็นทุกข์ใจเอิ้นว่าเป็นภัยใหญ่ของโลกนะพระองค์ได้ตรัสตอบปัญหาของอาชิตะไปและมีอีกปัญหาหนึ่งที่อาชิตะถามไปว่ากระแสทั้งหลายยอมไหลไปในอายตนะทั้งปวงแม่นอย่างน้อเป็นเครื่องกระแสทั้งเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายขอพระองค์จงตัดบอกเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสทั้งหลายอันอีหยังยอมปิดกั้นได้นี่เป็นคำถามเพิ่นบอกว่าแม่นอีหยังน้อเป็นเครื่องกั้นกระแสนี้กระแสนี้มันไหลไปตามอายตนะทั้งปวงแม่นหยังเป็นเครื่องกั้นกระแสข้าพระองค์กราบทูลถามแล้วพระองค์จงตรัสบอกเครื่องกั้นกระแสนั้นและกระแสนั้นยอมปิดกั้นได้ด้วยอีหยังอันนี้เป็นคำถามของอาชิตะเขาเข้าใจครับว่ากระแสเนาะกระแสในที่นี้หมายถึงกิเลสกิเลสนี่มันไหลไปตามอายตนะกระแสแปลว่าไหลไปไหลไปเอิ้นว่ากระแสแม้อย่างละไหลไปนี่กิเลสในใจนี่มันไหลไปไหลไปตามอายตนะทั้งปวงบ่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางดังทางลิ้นทางกายทางใจไหลไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสตามธรรมอารมณ์นั้นกระแสคือกิเลสมันไหลไปอยู่แบบนี้แม่นอีหยังแท้เป็นเครื่องกั้นกระแสนี้กระแสนี่นะบุคคลปิดกั้นได้ด้วยอีหยังพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตรัสว่ากระแสทั้งหลายบรรดามีในโลกสตินั่นแหละเป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสเหล่านั้นเฮากล่าวว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสนั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นปัญญายอมปิดกั้นได้กระแสทั้งหลายนี่นะสติเป็นเครื่องกั้นเพิ่นว่าอ๋อเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาว่ากิเลสแมนธาตุหู้อ๋อความจริงแล้วกิเลสเป็นสังขารขันธ์นะเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งตัวธาตุหู้แท้ๆก็คือปัญญาเนาะปัญญาไปหู้กิเลสหายกิเลสยังบ่คันแมนธาตุหู้เถื่อเนาะไอ้กระแสคือกิเลสนี่นะมันไหลไปตามอารมณ์แบบนี้พระพุทธเจ้าเลยบอกสตินั่นแหละเป็นเครื่องกั้นกระแสตอนใดก็ตามสติเกิดขึ้นตอนนั้นกิเลสหยุดถึงจะโกรธอยู่ก็ตามโลภอยู่ก็ตามถือเนื้อถือตัวอยู่ก็ตามหากว่าสติเกิดขึ้นตอนใดตอนนั้นจะหายไปนะตอนนั้นกิเลสจะหายบ่มีเหลืออยู่กิเลสจะหายไปบ่มีเหลืออยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นเลยบอกว่าสติเด้อเป็นเครื่องกั้นกระแส อันนี้พอเข้าใจเนาะและกระแสทั้งหลายปัญญายอมปิดกั้นได้ปัญญาเกิดขึ้นหลังจากที่สติตั้งมั่นแล้วปัญญาเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเมื่อเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วกิเลสก็หายเอิ้นซื่อว่าปัญญายอมปิดกั้นได้ปัญญานั่นแหละปิดกั้นกิเลสบ่ให้เกิดขึ้นอีกแต่ตัวสตินี่เป็นฐานก่อนกั้นกระแสเอาไว้ซื่อต้านบ่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นในใจแต่ปัญญาเกิดร่วมกับสติตอนใดตอนที่ปัญญาเกิดขึ้นพร้อมกับสติเป็นองค์มรรคแล้วรู้แจ้งอริยสัจ4ตามความเป็นจริงปัญญานั่นแหละเฮ็ดหน้าที่ปิดกั้นกระแสทั้งหมดบ่ให้เกิดขึ้นได้อีกบ่ให้ไหลไปได้อีกเนาะอันนี้เป็นคำตอบที่พระพุทธเจ้าตอบกับอาชิตะตอบกับอาชิตะมานพยังอีกคำถามนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาชิตะนี่
ภาชิตะถามพระพุทธเจ้าว่าปัญญาสตินามรูปยอมดับไปบอนใดข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามเลยขอพระองค์จงตรัสบอกความขอนั้นเถิดเราถามว่าปัญญาสติและนามรูปเนี่ยมันจะดับไปอยู่บอนใดบอนใดเป็นบอนดับของปัญญาบอนใดเป็นบอนดับของสติบอนใดเป็นบอนดับของนามรูปพระผู้มีพระเจ้าเลยตรัสว่าทานได้ถามปัญหาข้อใดแล้วเฮาจะแก้ปัญหานั้นแก่ทานนามรูปดับบ่มีเหลืออยู่บนใดนามรูปรวมทั้งปัญญาและสตินั้นก็ดับไปอยู่บนท่านเพราะวิญญาณดับพอเข้าใจปะพระพุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณดับไปบนใดสติกระดับนำปัญญากระดับนำนามรูปกระดับนำเข้าใจเนาะปัญญาสตินามรูปดับไปเพราะวิญญาณดับนั่นก็หมายถึงว่าสติต้องเกิดห่วมกับวิญญาณปัญญาต้องเกิดห่วมกับวิญญาณนะแม่แต่นามเราอื่นบ่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายเกิดต้องเกิดห่วมกับวิญญาณเมื่อวิญญาณดับทางนาม4อย่างนี่แหละเวทนาสัญญาและสังขารกระดับพร้อมกับวิญญาณนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณดับบนใดสติกระดับปัญญากระดับนามรูปกระดับเนาะในหลายคนเนี่ยมักจะคิดว่าปัญญากับสตินี่นะเกิดขึ้นเป็นสังขารนั่นแหละแต่ว่าเกิดแยกกับวิญญาณฉะนั้นความเข้าใจที่ว่าเวทนาก็เกิดตั้งหากสัญญาก็เกิดตั้งหากสังขารก็เกิดตั้งหากวิญญาณก็เกิดตั้งหากนั่นจึงเป็นความเข้าใจที่บ่สอดคล้องเนาะที่บ่ตรงเพราะว่าขันธ์4คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณต้องเกิดพร้อมกันเนาะต่างแต่ว่าในขณะนั้นเป็นสังขารประเภทใดกำลังซักนำอยู่หากสังขารที่ปรุงแต่งในขณะนั้นเป็นกิเลสเนาะเป็นกิเลสหากว่าสังขารเป็นกิเลสบ่ว่าจะเป็นความโลภบ่ว่าจะเป็นความโกรธบ่ว่าจะเป็นความหลงก็ตามความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นสังขารเอิ้นว่าอกุศลสังขารหากอกุศลสังขารเกิดขึ้นจิตคือวิญญาณนั่นก็กลายเป็นอกุศลตามสังขารนั้นแม่เวทนาสัญญากะเป็นไปค่อยตามตัวสังขารที่ไปปรุงแต่งตรงกันข้ามบัดนี้หากว่าตัวสังขารไปปรุงแต่งนั่นเป็นกุศลพวกสติพวกปัญญาพวกศรัทธาพวกเมตตากรุณามุทิตาเป็นต้นเกิดขึ้นมาปรุงแต่งจิตนั่นจิตนั่นวิญญาณนั่นก็กลายเป็นกุศลกลายเป็นความดีไปนําแม่เวทนาและสัญญาก็เป็นไปตามฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวิญญาณดับอยู่บนใดสติปัญญานามรูปก็ดับไปบนทันพวกนามทั้งหลายเราอื่นเวทนาสัญญาและสังขารอื่นนี่นะแม้แต่ตัวเจตนาก็ดับไปพร้อมกับวิญญาณนี้เนาะรูปที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตนั่นนะหลังจากจิตวิญญาณนั้นดับไปรูปอื่นที่เกิดจากจิตก็จะดับไปตามลำดับเพราะฉะนั้นในปัญหาข้อนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตอบอาชิตะมานุปไปแบบนี้นะบ่ฮู้ว่าญาติโยมฟังแล้วเข้าใจบ่น่าจะพอเข้าใจเนาะขันธ์5แยกให้ออกกันแล้วกันขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปกับร่างกายทั้งหมดเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาความจื้อจำสังขารธรรมชาติที่ไปปรุงแต่งวิญญาณธรรมชาติที่ฮู้อารมณ์ฮู้อารมณ์ก็คือฮู้รูปฮู้เสียงฮู้กินฮู้รสฮู้สัมผัสฮู้ธรรมอารมณ์แต่บ่ได้ฮู้เหมือนกับปัญญาปัญญาจะฮู้สภาพความเป็นจริงของแต่ละอย่างนั่นตามความเป็นจริงว่าบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะฮู้พิเศษขึ้นมาตัวปัญญานั้นเนาะนอนวัสการพระอาจารย์สาธุ
อนุโมทามิธรรมะเตือนใจข้าน้อยไม่ออกเพชรขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์แซมที่พระอาจารย์ได้นำเอาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับฟังที่พระอาจารย์นำมาเผยแผ่แจ่มแจ้งหลายเจริญพรสาธุเด้อโอ้ผู้ใดนี่นะฤทธิ์ว่ะฤทธิ์ไสยวงศ์กิเลสมันอยู่กับสภาพหู้แจ้งสัตตานังมันเกิดกับจิตตัวหู้นั่นตัวหู้แจ้งนั่นแหละคือวิญญาณขันตูหู้แจ้งคือวิญญาณเขาก็บ่จำเป็นต้องมีปัญญาไปละกิเลสเห็นบ่กิเลสมันเป็นตัวสังขารเนาะเมื่อเป็นสังขารมันก็ต้องเกิดร่วมกับวิญญาณถึกแล้วแต่ว่ามันเกิดร่วมกับเวทนาสัญญานำทุกๆครั้งที่เฮาโลภมันจะมีความหู้สึกไปนำบางเทื่อก็หู้สึกดีใจในเวลาโลภเป็นปะไอตัวโลภนี่เป็นสังขารเนาะตัวสุขตัวอุเบกขาเป็นเวทนาตัวไปจื้ออารมณ์ไปจื้อว่านี่เป็นสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งนั่นเป็นตัวสัญญานะและตัวไปหู้อารมณ์เป็นตัววิญญาณกิเลสมันเกิดห่วมกับวิญญาณมันก็เลยไปหู้อารมณ์นั่นตามวิญญาณไปกะบ่ผิดเนาะที่วิญญาณมันเกิดขึ้นวิญญาณและสังขารบ่แม่นของเฮามันเกิดเองดับเองบ่มีอย่างเป็นของเฮาเลยความจริงแม่นบ่บ่แม่นแต่วิญญาณกับสังขารดอกรูปกับบ่แม่นเฮาเวทนากับบ่แม่นเฮาสัญญากับบ่แม่นเฮาสังขารกับบ่แม่นเฮาวิญญาณกับบ่แม่นเฮาธรรมชาติคือรูปนามนี้มันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยมันก็แตกดับไปแต่พวกเฮาดันยึดว่านี่เป็นเฮาเป็นของเฮาเมื่อยึดว่าเป็นเฮาเป็นของเฮามันก็เหตุความทุกข์ให้เกิดขึ้นความถือเนื้อถือโตก็ตามมีโตมีมูเลยได้เนาะมันก็เกิดขึ้นติดตามมาแบบนี้แหละเป็นปกติของกิเลสที่มันครอบงำจิตใจเฮา น่าจะพอเข้าใจเนาะแล้วเบิ่งอีกปัญหาหนึ่งเนาะนมัสการพระอาจารย์ขน้อยเรื่องสวดพระคาถาชินบัญชรออกเฮือนไปก็สวดเลยแต่มันบ่แม่นสถานที่เหมาะสมรถติดไฟแดงสวดจบ2เทื่อจึงได้ไปก็มีแบบนี้ได้อยู่บ่หรือเป็นบาปความจริงแล้วเฮาจะสวดอยู่บ่อนใดเวลาใดกะคือเก่าเนาะบ่ได้อยู่ในสถานที่เฮาสวดอยู่บ่อนใดมันก็คือสวดนั่นแหละอันแต่ว่าการสวดไปแล้วจิตใจเฮาจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นๆบ่หรือว่าเฮาฟุ้งซ่านคันฟุ้งซ่านมันก็เป็นบาปเห็นบ่สวดก็เป็นบาปบ่สวดก็เป็นบาปคันฟุ้งซ่านนี่นะคันจิตใจเฮาดีเฮาสวดไปมันก็เป็นบุญนั่นแหละเนาะมันก็เป็นบุญ น่าจะพอเข้าใจเนาะถ้าผู้ใดมีคำถามอันใดก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าคำถามใดถามมาอาตมายังไม่ได้ตอบก็ทวงมาได้เนาะทวงมาได้แล้วก็แชร์ไปเป็นธรรมทานได้ มีคำถามเรื่องศีลัพพตปรมัตถ์มีคำถามเรื่องศีลัพพตปรมัตถ์มาศีลัพพตปรมัตถ์คืออีหยังอาตมาได้เฮ็ดเป็นคลิปวิดีโอออกไปเดี๋ยวแล้วแหละนะว่าเรื่องของศีลัพพตปรมัตถ์ภาษาบาลีว่าศีลัพพตปรมาสะแปลว่ารูปคำศีลพจน์รูปคำศีลพจน์คำว่ารูปคำศีลพจน์ก็คือเห็นพิษในศีลในข้อวัดบาศีลนี้ข้อวัดนี้จะเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานแต่ว่าศีลนั่นข้อวัดนั่นบ่ได้เป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานเลยเมื่อมันบ่เป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานตัวเองสำคัญว่ามัน
เป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานจึงสื่อว่าเห็นผิดสีลัพพตปรมัตถ์คือมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดในข้อวัดที่นี่ก็เลยมีครูบาอาจารย์บางองค์และญาติโยมบางท่านเพิ่นเข้าใจว่าการที่เฮาไปยึดในคำสอนของพระพุทธเจ้ายึดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่นะเป็นสีลัพพตปรมัตถ์ได้เพิ่นว่าโอ้อาตมาฟังแล้วก็น่ะเอามาคิดน่ะเอามาเว้าหั่นน่ะเนาะว่าเอ้อแม่นหยังการยึดมั่นในศีลจึงกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิความจริงแล้วการยึดมั่นในศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะมันบ่ได้แม่นมิจฉาทิฏฐิเลยมันเป็นกุศลที่เฮายึดมั่นในศีลนั่นนะเนาะเห็นบ่ในอันเรื่องของสุปพุทธกุฏฐิครับผู้ใดเคยไปฟังเรื่องของสุปพุทธกุฏฐิเราไปฟังธรรมในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้างเดียวเท่านั้นเองเราบรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นแล้วก็ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์สันดาวดึงปรากฏว่ารัศมีรังสีเราเป้งประกายกลัวเทวดาทั้งหลายพอเทวดาทั้งหลายเห็นแล้วนั่นเห็นแนวนั่นก็ต่างกับพ้นธนาติเตียนแล้วว่าเอ๊ะเท่าสุปพุทธกุฏินี่นะในสมัยที่ยังเป็นคารวาสเป็นคนยากจนเช่นใจให้ทรัพย์อัปปัญญาแต่ว่าเป็นอย่างคือมาเกิดในสวรรค์สันดาบดึงได้ท้าวสักกะเทวราชก็เลยไปบอกให้พวกท่านอย่าตำหนิติเตียนเราได้เราได้อาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยึดมั่นในศีลอันยึดมั่นในศรัทธายึดมั่นในศีลยึดมั่นในสุตตะยึดมั่นในจาคะยึดมั่นในปัญญาเมื่อเรายึดมั่นในศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาแล้วหลังจากแตกกายทำลายแล้วยอมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาบดึงพระพุทธเจ้าก็นำเรื่องราวนั้นมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังฉะนั้นคำว่ายึดมั่นในศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่นะหมายถึงกุศลมันบ่ได้แมนมิจฉาทิฏฐิบางคนเข้าใจว่าโอ้ยึดมั่นในศีลลายก็เป็นทีละพัตตาปรมัตถ์ละบ่จับเอาแค่คำเว้าไปอธิบายเว้าว่าแต่ศีลเว้าว่าแต่วัดนะสีลัพพตะแปลว่าศีลและพจน์คือข้อวัดมาจากสีละบวกกับวัตตะวัตตะแปลว่าข้อวัดสีละแปลว่าศีลศีลแปลว่าอย่างศีลคือความเป็นปกติวัตตะแปลว่าความประพฤตินะความประพฤติเหมือนโคอย่างเช่นในพระสูตรเห็นป่ะความประพฤติเหมือนโคเอิ้นว่าโควัดเอิ้นว่าศีลวัดความประพฤติเหมือนสุนัขเหมือนหมาเอิ้นว่าสุนัขวัดความประพฤติแบบนั่นแหละคิดว่าการเฮ็ดโตให้เหมือนหมานี่นะก้มกินอาหารเวลาจะไปใส่ก็เอาจะนั่งจะนอนบ่ได้ก็เอาตีนเหี้ยเวลาจะท่ายปัสสาวะก็ยกขาเวลาย่างไปก็ย่างไปสี่ขาจังซี่เป็นต้นหรือเหมือนกับงัวงัวเฮ็ดจังได๋ล่ะเล็มกินหญ้าไปทายอุจจาระปัสสาวะก็ทายออกเลยบ่ต้องมีพิธีรีตองหยังความประพฤติแบบนี้แหละเอิ้นว่ายึดมั่นในศีลยึดมั่นในพจน์นะต้องเข้าใจไปนี่ได้บ่แม่นว่ายึดมั่นในศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสีลัพพตปรมัตถ์บ่แม่นเด้บ่แม่นเด้อเนาะเพิ่นได้อธิบายไว้ว่าสีลัพพตปรมัตถ์คือหยังคือความยึดมั่นความเห็นผิดในศีลในข้อวัดของสมณพราหมณ์ภายนอกศาสนาสมณพราหมณ์ภายนอกศาสนาคือพวกเดรัจฉีพวกเดรัจฉีบัญญัติศีลบัญญัติข้อวัดไว้แบบใดแล้วเฮาไปยึดถือแบบนั้นนั่นแหละเอิ้นว่าศีลัพพตปรมัตถ์นะอันนี้หลายคนหลายท่านกลับมาเว้าว่าอย่าไปยึดมั่นหลายในศีลนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะพวกท่านกำลังคิดผิดเด้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดธรรมะทั้งหมดนี่เอิ้นว่ามัชฌิมาปฏิปทาคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออย่างล่ะคือทางสายกลางบ่น้อมไปในเข่งเกินไปทรมานตนและบ่น้อมไปในย้อนเกินไปศีลทุกข้อที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นทางสายกลางธรรมทุกข้อที่พระองค์ตัดไว้เป็นทางสายกลางเอิ้นว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนาะเฮายึดมั่นในศีล
ในสมาธิในปัญญาที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เอิ้นว่ายึดมั่นแบบเป็นกุศลบ่แม่นมิจฉาทิฏฐิไหนบ่แม่นมิจฉาทิฏฐิเข้าไปเบิ่งองค์คุณของพระโสดาบันเห็นบ่พระโสดาบันละอย่างได้พระพุทธเจ้าบอกว่าพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยละสีลัพพตปรามาสคือความเห็นผิดความเห็นผิดว่าข้อวัดนี้ว่าศีลนี้จะเป็นปัจจัยให้เฮาบรรลุถึงมรรคผลนิพพานทั้งๆที่ศีลนั่นบ่แม่นเฮ็ดให้เขาถึงมรรคผลนิพพานเลยพระโสดาบันละได้แล้วแต่พระโสดาบันนี่นะกับรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในปหาราธสูตรนั่นแหละว่าปหาราธเอ้ยสาวกของพระตถาคตกะบ่ยอมล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วแม่เพราะเหตุแห่งชีวิตยึดมั่นบ่ถ้าสาวกของพระพุทธเจ้ายึดมั่นในศีลบ่รักษาศีลด้วยชีวิตยึดมั่นบ่ก็ต้องบอกว่ายึดมั่นแต่คำว่ายึดมั่นในศีลทีเฮาเว้าถึงนี้หมายถึงสมาทานประพฤติสมาทานเป็นว่ายึดเอาถือเอามาประพฤติบ่ได้แมนว่ายึดมั่นศีลพจน์ภายนอกเนาะเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ไปอธิบายกันไปต่างๆนานาญาติโยมก็เข้าใจกันไปเองว่าศีลัพพตปรมัตถ์คือยึดมั่นในศีลเกินไปอย่าไปเคร่งหลายเถาะความจริงแล้วสิกขาบทที่พุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดน่ะบ่เอิ้นว่าเคร่งเอิ้นว่ามัชฌิมาแล้วนะเอิ้นว่ามัชฌิมาแล้วมัชฌิมาปฏิปทาแล้วหากเขาเข้าใจว่าการยึดมั่นในศีลเป็นศีลัพพตปรมัตถ์และโสดาบันจะละได้จังใดโสดาบันละศีลัพพตปรมัตถ์แล้วแต่ว่าโสดาบันรักษาศีลด้วยชีวิตอันนี้ก็ฝากให้เฮาไปพิจารณากันเนาะเพิ่นมักโต้เถียงกันแหละเรื่องสิกขาบทต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของเงินแม่นบ่เว้าตอนใดก็ถึกหน้าตอนนั้นดอกไอ้เรื่องเงินนี่นะการทับเงินนี่สมัยปัจจุบันนี่มันสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วเพิ่นว่าเมื่อสังคมเปลี่ยนไปแล้วนะเฮาก็ต้องอนุโลมตามรับมาก็บ่ต้องยึดคันบ่ยึดสิไปรับเฮ็ดอีหยังคันบ่ยึดแม่นบ่รับมาก็ต้องก็บ่ต้องยึดเฮามาแล้วก็จ่ายไปเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นไปแล้วก็แล้วเพิ่นว่าอันนี้เป็นความผิดนะเพิ่นก็เลยพยายามอธิบายว่าคันเฮาไปยึดมั่นในศีลหลายเฮาจะเป็นศีลัพพตปรมัตถ์อันนี้อธิบายเข้ากิเลสเฮาบ่ได้อธิบายให้ตรงที่พระพุทธเจ้าเว้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสาวกรักษาศีลด้วยชีวิตนั่นก็คือยึดมั่นในศีลเพราะเมื่อยึดมั่นในศีลแล้วสมาธิจะคือเจริญขึ้นยึดมั่นในสมาธิแล้วปัญญาจะเจริญขึ้นเมื่อศีลสมาธิปัญญาเจริญขึ้นองค์มรรคสมบูรณ์ก็บรรลุเป็นพระอริยเจ้าเห็นบ่ศีลบ่บริบูรณ์มักบริบูรณ์บ่ได้เพราะว่าในอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นศีลอยู่3อย่างเลยคือหยังล่ะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นตัวศีลหากเจ้าศีลบ่ดีบ่ยึดมั่นในศีลแล้วมันจะเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์ได้จังได๋เนาะก็เลยตอบปัญหานี้ให้กันและกันว่าเรื่องศีลัพพตปรมัตถ์นี่นะบ่ได้แม่นศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพราะศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์นะเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์ศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินี่แต่ศีลใดที่บ่ได้เป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์เฮาดันไปยึดว่าคือค่อยเฮ็ดแบบนี้แหละค่อยถือศีลตัวนี้แหละค่อยถือข้อวัดตัวนี้แหละค่อยจะพ้นไปจากทุกข์แบบนี้เอิ้นว่าศีลัพพตปรมัตถ์เห็นผิดเด้เห็นผิดต้องเข้าใจว่าศีลัพพตปรมัตถ์เห็นผิดเห็นผิดจากความเป็นจริงความเป็นจริงคือข้อวัดเหมือนโคข้อวัดเหมือนสุนัขเป็นต้นหรือศีลข้อวัดของสมณะพราหมณ์อันมีในภายนอกบ่ได้เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เลยเฮาดันไปถือว่านี่เป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์เฮาจึงชื่อว่าเห็นผิดเห็นผิดในศีลในข้อวัดว่ามันเป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์บ่แม่นว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี่เป็นศีลัพพตปรมัตถ์ไปยึดมั่นในศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เป็นศีลัพพตปรมัตถ์
โอ้ยแบบนี้อธิบายแบบนี้อธิบายกล่าวตูเด้อธิบายให้เข้ากับกิเลสเฮาแต่ว่าอธิบายแล้วกล่าวตูพุทธเจ้าพร้อมเพราะว่าพระพุทธเจ้าบ่เคยบัญญัติศีลพัตตปรมาสให้ผู้ใดประพฤติเนาะศีลพัตตปรมาสคือศีลพจน์ของสมณพราหมณ์อันมีในภายนอกบ่แม่นสิกขาบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติอันนี้ต้องเข้าใจใหม่เด้อฝากญาติโยมแชร์ไปให้กันได้ยินได้ยินได้ฟังเด้เพราะว่าซุมื้อนี่เข้าใจผิดกันหลายว่ายึดถือในศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติระบาเป็นศีลพัตตปรมาสเอาแค่คําว่าศีลเอาแค่คําว่าพจน์นั้นมาเว้าโดยบ่เข้าใจความหมายของมาเบิ่งคําถามต่อไปเนาะโอ้พอฤทธิ์เพิ่นมีคอมเมนต์เข้ามานําเนาะพระพุทธเจ้าบ่ได้สอนให้สูดมนต์พระพุทธเจ้าบ่สอนให้สูดมนต์พระพุทธเจ้าสอนให้สาธยายสูดมนต์คืออย่างสูดมนต์นั่นน่ะภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าสูดมนต์ภาษาบาลีเอิ้นว่าสาธยายเนาะความจริงแล้วนี่นะคันบ่สาธยายจะบ่จือการสาธยายดุดุนั่นแหละเอิ้นว่าจือนะพระพุทธเจ้าจึงบอกคำว่ามนต์ก็คือความรู้นั่นเองความรู้ธรรมะนั่นแหละคันเฮาบ่สาธยายเฮาบ่สวดดุดุนะภาษาลาวเอิ้นว่าสูดภาษาสากลเขาได้เขาเอิ้นว่าสวดนะภาษาในพระไตรปิฎกเอิ้นว่าสาธยายเฮาก็จะไปยึดกับภาษาบ้านเฮาอะไรได้เพราะว่าภาษาบ้านเฮาก็แนวนึงภาษาพระไตรปิฎกก็แนวนึงภาษาพระพุทธเจ้าเว้าก็แนวนึงนะความหมายที่สื่อออกมาก็คือสวดนั่นแหละนะพระพุทธเจ้าบ่ห้ามดอกอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้าบ่ห้ามเอิ้นว่าหยังนี่กันก็เอิ้นว่าสูตรเอิ้นว่าสูตรนั่นแหละเนาะเฮาก็จะไปยึดนําคําว่าอะไรเด้อเดี๋ยวจะเป็นการกล่าวบิดเบือนพระพุทธเจ้าเองด้วยเนาะน้อมนมัสการพระอาจารย์ที่เพิ่นมักเว้าว่าโลกหลังความตาย7วันวิญญาณแม่นยังล่องลอยในเขตสถานที่บ้านเฮือนก็แม่นแท้บ่คะน้อยนิมนต์พระอาจารย์แสดงอธิบายแด่คะน้อยตายแล้ว7มื้อนี่ยังอยู่อ้อมแอ้มในเฮือนฮั่นแม่นบ่ได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเว้ามาแบบนั้นอันนี้กะเว้าไปก็สิผิดใจหลายคนบ่ฮู้แล้วเนาะก็เว้าตามความเป็นจริงนั่นแหละต้องเข้าใจแบบนี้ว่าผู้ใดก็ตามที่ยังมีกิเลสบ่ว่าจะเป็นปุถุชนบ่ว่าจะเป็นพระโสดาบันบ่ว่าจะเป็นพระสกทาคามีบ่ว่าจะเป็นพระอนาคามีก็ตามหลังจากตายแล้วต้องเกิดแน่นอนจะบ่มีวิญญาณมาล่องลอยอยู่อ้อมแอ้มแถวเฮือนแถวซานบ่มีเด้อแต่ว่าตายแล้วไปเกิดเป็นเพศได้บ่มีไปเกิดเป็นยักษ์ได้บ่มีไปเกิดเป็นอสุรกายได้บ่มีไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนาคเป็นครุฑได้บ่ได้หากว่าเขายังเป็นเพศเป็นต้นและเขายังหวงแหนในทรัพย์เขายังอยู่ได้บ่เป็นไปได้แต่บ่แม่นว่าตายแล้ววิญญาณล่องลอยให้เข้าใจใหม่เด้อให้เข้าใจใหม่ว่าตายแล้วต้องเกิดแน่นอนจุติจิตดับไปคือเอิ้นว่าตายปฏิสนธิจิตก็ต้องเกิดขึ้นพบใหม่เลยว่าแต่ว่าปฏิสนธินั่นจะเป็นปฏิสนธิในอบายภูมิหรือกามสุคติภูมิหรือในพรหมโลกเป็นต้นก็ตามแต่ต้องเกิดแน่นอนบ่มีจักถืออันว่าตายแหละถ้าซะก่อนถ้าอีก6 7มื้อจึงได้ไปถ้าหมู่เฮ็ดทานให้จึงได้ไปเกิดนั่นน่ะบ่มีดอกนะบ่มีตายแล้วต้องเกิดแน่นอนบ่มีรอท่านะพระพุทธเจ้าบ่เคยเว้าไว้เรื่องว่าตายแล้วเป็นวิญญาณล่องลอยตายแล้วก็ไปตามกรรมที่ตัวเองเฮ็ดไว้นั่นแหละตัวเองเฮ็ดกรรมดีไว้ก็ไปตามกรรมดีตัวเองเฮ็ดกรรมชั่วไว้ก็ไปตามกรรมชั่วเฮ็ดให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเหมือนกับหลับแล้วตื่นต่างแต่ว่าจะไปปฏิสนธิเป็นอย่างเท่านั้นเองเนาะอันนี้ก็ตอบให้ไปนี่เด้อ
อ๋อมีออกมีออกผงสวดมนต์บ่ใต้เทียนก็ได้บ่บ่เป็นอย่างเนาะเราก็ต้องเข้าใจเหตุผลของการใต้เทียนเป็นอย่างจึงต้องใต้เทียนบ่เห็นหุงบ่เห็นหุงก็เลยต้องใต้เทียนสมัยก่อนเขาบ่มีไฟฟ้าเวลาเขาจะเฮ็ดหยังก็เลยต้องใต้เทียนก่อนไปฟังธรรมก็ต้องใต้เทียนฟังธรรมเป็นอย่างล่ะมันบ่เห็นหุ้งก็เลยต้องใต้เทียนเฮาละถือเอายึดเอาแบบนั่นมาบัดเนี่ยพอดีนะครูสิเทศปุ๊บมาคะโยมาว่าโยพุ่นสิเทศนี่นะต้องใต้เทียนล่ะคันบ่ได้ใต้เทียนล่ะเป็นบ่ได้มีพัดลมไข่ปิดฮ้อนบ่ฮ้อนก็ได้ปิดพัดลมให้ได้ใต้เทียนอันนั้นก็เลยว่าอ้าพวกเขาคือว่าบ่เข้าใจเหตุผลของการใต้เทียนเอาเสียเลยพวกเขานี่นะท่านเข้าใจไหมเด้อการสวดมนต์การสาธยายธรรมอีกอย่างต่างๆก็ตามบ่จำเป็นต้องมีเทียนก็ได้นอกจากว่าเขาอยากจะใส่เทียนนั่นเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าจะเอามาวางไว้ซื่อๆบูชาก็ได้หรือจะเอามาใต้บูชาก็ได้แต่จุดประสงค์ของการใต้บูชาก็คือเพื่อให้มีแสงสว่างเท่านั้นเนาะอันนี้ก็ตอบไปเป็นนี้เด้อจะมีก็ได้บ่มีก็ได้เนาะไม่เอาผงเนาะจะมีก็ได้บ่มีก็ได้โอ้พอออกฤทธิ์เพิ่นเว้าว่าเฮาเห็นรู้ด้วยสัญญาความจําแต่เฮาบ่เห็นแจ้งสภาพธรรมมะเกิดดับตอนนี้ก็บ่มีประโยชน์หยังโอ้บ่แม่นเด้อสุตตะนี่นะเข้าใจคําว่าสุตตะบ่อาตมาคิดว่าเพิ่นยังบ่เข้าใจคําว่าสุตตะสุตตะแปลว่าหยังฮู้บ่ผู้ที่คอมเมนต์นี่เพิ่นซื้อว่าฤทธิ์ไสยวงศ์นี่นะฮู้ใจคําว่าเข้าใจคําว่าสุตตะบ่สุตตะแปลว่าหยังสุตตะสุตตะคือการฟังแต่ว่าคันฟังละล่าบ่เข้าใจความหมายบ่เอิ้นว่าสุตตะเอิ้นว่าฟังเสียงฉะนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังนั่นแหละเอิ้นว่าสุตตะเฮาจะบอกว่าคันเฮาทรงจำมาฟังมาและบ่เห็นแจ้งธรรมบ่มีประโยชน์หยังเว้าผิดแล้วเบื้องต้นจงจำธรรมะก่อนจำธรรมะและนำธรรมะไปใคร่ควรเพิ่นเอิ้นว่าธรรมะวิจยะเข้าใจบ่อ้าวถามว่าคันทรงจำมาแล้วบ่เห็นแจ้งธรรมะตามความเป็นจริงพ้นทุกข์บ่ได้อันนี้ถูกเนาะแต่บอกว่าคันว่าฟังจื่อมาแล้วนี่เนี่ยบ่มีประโยชน์อันนี้เว้าผิดก่อนยังบ่คันทึกเนาะเพราะว่ากันย้อนครูบาอาจารย์ทรงจำมาแล้วนั่นแหละจังมาเทศให้เจ้าฟังได้ครูบาอาจารย์ทรงจำมานั่นแหละจังมาเขียนลงในพระไตรปิฎกให้เจ้าได้อ่านได้เรียนรู้คันเจ้าว่าแค่ฟังแค่จื่อด้วยสัญญาแล้วบ่มีประโยชน์หยังแสดงว่าเจ้ายังบ่รู้จักคำว่าประโยชน์ประโยชน์มันมีหลายแบบประโยชน์ตนประโยชน์ทานเห็นบ่แต่ถ้าหากแค่จื้อแล้วบ่เห็นแจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่ามันเกิดแบบใดดับแบบใดนั่นแสดงว่าเฮาจะบ่สามารถพ้นทุกข์ได้หากเฮาบ่เห็นความเกิดดับของสังขารตามความเป็นจริงเนาะโยมผู้หญิงคนหนึ่งกราบนมัสการอาจารย์ค่ะมาช้าเพิ่งเลิกงานค่ะเจริญพรสาธุเด้อ เอาผงว่าสัญญาณบ่ดีติดๆขัดๆอยู่ขนาดสัญญาณ Wi-Fi แล้วได้นี่ซาวเมกแล้วได้นี่ยัง ก็ยังขัดๆหายๆอยู่เนาะไม่ออกตุ้ยมาบ่เนาะมื้อนี้ไม่ออกตุ้ยผู้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละล้าน5เพิ่นนี่น่ะให้ได้เทศนี่บ่ง่ายเด้เนาะ บ่ง่ายปานใดเด้ปานนั้นก็ยังสะดุดอยู่มีเอาตุ้ยลองประสานงานกับทางอันนั้นเพิ่นได้เด้อโยมผู้หญิงคนหนึ่งขอโอกาสถามค่ะแล้วการที่ตายไปแล้วมาให้ญาติเห็นหรือคนอื่นเห็นล่ะคะเป็นอะไรคะตายไปแล้วมาให้ญาติเห็นหรือให้คนอื่นเห็นเป็นอะไรคะ โยมเวลาค
คนตายไปแล้วนี่นะพระพุทธเจ้าแสดงไว้คติไว้ห้าอย่างนะอาตมาจะพูดเรื่องคติก่อนพระพุทธเจ้าจะแสดงกําเนิดสี่คติห้าเอากําเนิดสี่ก่อนนะกําเนิดสี่คืออะไร 1. อันดชะเกิดในไข่ 2. ชราพุชะเกิดในครรภ์ 3. สังเสทชะเกิดในที่ชื้นแฉะในดอกไม้เป็นต้น 4. โอปปาติกะเกิดแล้วเจริญเติบโตเหมือนกับคนหนุ่มเลยนี่เรียกว่ากำเนิดสีก่อนและคติ5คติ5คืออะไร 1. นิรยคติคือนรก 2. ติรัชฌานคติกำเนิดเดรัจฉาน 3. เปตติคติวิสัยเปรตอสุรกายก็รวมในนี้ 4. มนุสสคติคติของมนุษย์ 5. เทวาคติคติของพวกเทพไม่ว่าจะเป็นเทพชั้นกัมมาวจรรูปวจรอรูปวจรก็ตามฉะนั้นเวลาตายไปแล้วก็ต้องไปในกำเนิดในคติ5อย่างใดอย่างหนึ่งในกำเนิด4อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยไม่ไปเป็นสัตว์นรกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเปรตไม่เป็นเปรตก็เป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาและถ้าหากว่าเขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกเขาจะมาให้เราเห็นได้ไหมก็ตอบว่าเห็นไม่ได้เพราะว่าสัตว์นรกต้องถูกจองจำถูกลงโทษอยู่ไม่มีโอกาสมาให้ญาติเห็นได้นะให้ญาติเห็นได้สองหากไปเกิดเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานหากเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทที่มีฤทธิ์ไปเกิดเป็นพวกนาคพวกครุฑที่เป็นโอปปาติกะที่มีฤทธิ์เขาก็สามารถบันดาลให้เราเห็นเขาได้นะหากไปเกิดเป็นเปรตเปรตบางจำพวกก็ทำให้ญาติเห็นได้อย่างเช่นเปรตที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในติโรกุฏสูตรเป็นต้นนะมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ก็คงจะไปให้เราเห็นไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องเข้าไปในครรภ์ของมารดาก่อนไม่ใช่มนุษย์ต้นกลับใช่ไหมก็ต้องอยู่ในท้องของมารดาแล้วหากเขาไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาเขามีฤทธิ์อยู่แล้วเรียกว่าวิปากฤทธิ์นะอาจจะเป็นพวกภูมิเทวดาบ้างเทวดาในพวกในกลุ่มของพวกยักษ์บ้างหรือว่าเทวดาต่างๆบ้างพวกเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นน่ะเขาก็สามารถทำให้เราเห็นได้เพราะฉะนั้นเขาต้องเกิดแล้วโยมต้องมีการเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าจะไปเกิดในคติไหนกำเนิดอย่างไรแต่ต้องเกิดแน่นอนถ้าไม่เกิดก็ไม่สามารถมาให้เราเห็นได้ไม่มีพบในระหว่างนะไม่มีพบในระหว่างตายแล้วต้องเกิดแน่นอนไม่มีพบในระหว่างเนาะอันนี้ก็ตอบไปอย่างนี้เนาะโอ้พ่อฤทธิ์มันถามเนาะคนเฮาเกิดมาย้อนหยังคนเฮาลงหยังลงหรือหลงเพิ่นเขียนตกบ่จักนี่เนาะถามว่าคนเฮาเกิดมาย้อนหยังก็ต้องฮู้ว่าเป็นหยังคนเฮาจังเกิดนี่เนาะพระพุทธเจ้าเคยเว้าไว้จังได๋พระองค์บอกว่าบุคคลผู้ถูกอวิชชาห่อหุ้มแล้วถูกตัณหาซักนำไปแล้วเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเบื้องต้นบ่ปรากฏเบื้องปลายก็บ่ปรากฏคำถามก็คือคำตอบนี่แหละย้อนมีอวิชชาและตัณหาย้อนมีอวิชชาและตัณหานั่นแหละจึงต้องเกิดมาบ่ว่าจะเป็นมนุษย์บ่ว่าจะเป็นเทวดาบ่ว่าจะเป็นพรหมบ่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานบ่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายบ่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเกิดขึ้นย้อนหยังย้อนมีอวิชชาย้อนมีตัณหาอวิชชาและตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้บุคคลเกิดขึ้นมาคือพวกเขาคือกันพวกเขานี่อยากเห็นรูปมันก็เลยต้องมีตาอยากฟังเสียงมันก็เลยต้องมีหูอยากดมกลิ่นมันก็เลยต้องมีดังอยากชิมรสชาติมันก็เลยต้องมีลิ้นอยากรู้สึกสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็เลยต้องมีทางกายอยากรู้สิ่งนี้สิ่งนั้นทางใจก็เลยต้องมีใจขึ้นมามันก็เลยต้องมีอายตนะภายใน6อย่างนี้เพื่อจะไปกระทบกับอายตนะภายนอกเห
เฮ็ดให้วิญญาณไปเห็นรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปสิมรสชาติเป็นต้นแต่สัตว์บางจําพวกอย่างเช่นพวกพรหมพวกพรหมเขาจะบ่มีคานะประสาทดมกลิ่นบ่ได้เขาจะบ่มีชิวหาประสาทสิมรสชาติบ่ได้เขาจะบ่มีกายจะประสาทบ่รู้สึกความร้อนความเย็นอีหยังพวกพรหมนี่นะพวกพวกพรหมนี่เป็นอย่างจึงเป็นแบบนั้นเขาละตัณหาทางดังละตัณหาในกินนะละตัณหาในรสชาติละตัณหาในสัมผัสได้แล้วด้วยการข่มไว้ด้วยกำลังฌานของเขาเมื่อตัณหาบ่มีมันก็บ่เกิดขึ้นไอ้พวกคานะประสาทสิวหาประสาทกายะประสาทนี่นะและผมบ่มีเพศบ่มีเพศหญิงบ่มีเพศชายอีกผมนี่เป็นอย่างจึงบ่มีล่ะเพราะว่าเขาข่มตัณหาละโดยการข่มเอิ้นว่าวิคัมภนะประหารประหารกิเลสโดยการข่มไว้เขาก็เลยบ่มีความเป็นหญิงบ่มีความเป็นชายเกิดขึ้นเลยนี่ย้อนตัณหามีมันจึงมีอันนี้นั้นตัณหาบ่มีมันก็เลยบ่มีผมบางจําพวกเห็นโทษในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เห็นโทษในนาม4อย่างนี่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหลายเขาเลยเจริญกุศลข่มความยินดีในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อธิษฐานบ่ให้มีรูปเขาละตัณหาขออภัยอธิษฐานบ่ให้มีนามเขาละตัณหาในนามแล้วเวลาเขาไปเกิดก็ไปเกิดเป็นพวกอสัญญีสัตตพรหมไปเกิดเป็นพรหมที่บ่มีนามมีแต่รูปบ่มีเวทนาบ่มีสัญญาบ่มีสังขารบ่มีวิญญาณเป็นอย่างเขาจึงบ่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะเขาข่มตัณหาละตัณหาโดยวิคัมภนะประหารด้วยกำลังฌานนาม4อย่างก็เลยดับมีแต่รูปอย่างเดียวไปเกิดพระพุทธเจ้าเลยเอิ้นสัตว์พวกนี้ว่าอสัญญีสัตว์หรืออสัญญะสัตตะพรหมเห็นบ่ก็ตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดขึ้นมาตัณหาในรูปยังมีแต่บ่มีในนามส่วนพวกอรูปพรหมบ่เนี่ยอากาสานัญจายตนะพรหมวิญญาณัญจายตนะพรหมอากินจัญญายตนะพรหมเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมพวกนี้เนี่ยเห็นโทษของรูปห่างกายเห็นว่ารูปห่างกายนี่นะมันเป็นปัจจัยให้ต้องเห็นรูปตานี่เป็นปัจจัยต้องเห็นรูปดังเป็นปัจจัยต้องดมกลิ่นลิ้นเป็นปัจจัยให้ต้องสิมรสชาตินะกายนี่เป็นปัจจัยให้ได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นกามคุณทั้งหลายเขาเห็นโทษว่ากายนี่นี่นะยังเป็นปัจจัยยังเป็นเหตุใกล้ของกามคุณอยู่เขาก็เลยละตัณหาในกายละตัณหาในรูปเจริญฌานขึ้นมาประหารกิเลสโดยวิคัมภนะประหารข่มกิเลสไว้ด้วยกำลังฌานตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นผมพวกมีนามมันมีแต่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณบ่มีรูปขันธ์ก็เลยเอิ้นสัตว์พวกนี้ว่าผู้มีขันธ์4เป็นอย่างจึงบ่มีรูปเขาละตัณหาในรูปฉะนั้นคำถามที่ถามมาว่าสัตว์คือมนุษย์เกิดมาย้อนหยังก็ต้องตอบว่าเกิดมาย้อนยังมีกิเลสกิเลสหรือเว้าหักของมันก็คืออวิชชาตัณหาย้อนเจ้ามียังมีกิเลสมีตัณหาอยู่นี่แหละเจ้าจึงต้องเกิดมาเจ้าบ่อยากเกิดมันก็ต้องเกิดหากเจ้ายังมีกิเลสมีตัณหาอยู่ผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่บ่เกิดบ่มีดอกเนาะตอบคำถามให้แบบนี้เด้อบ่ฮู้ว่าเพิ่นเข้าใจนำเฮาบ่คนเฮาหลงในหยังคันคนเฮาคันว่ามนุษย์นี่นะก็หลงในอายตนะภายในแดหลงในอายตนะภายนอกแดเคยได้ฟังพระสูตรบ่พระพุทธเจ้าตอบคำถามของเทวดาเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าว่าแม้หยังเกิดขึ้นสัตว์โลกจึงเกิดขึ้นสัตว์โลกซื่นสมยินดีพอใจในอีหยังสัตว์โลกเดือดร้อนย้อนอีหยังขออภัยสัตว์โลกยึดมั่นในอีหยังและสัตว์โลกเดือดร้อนย้อนอีหยังพระพุทธเจ้าตอบว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกนี่นะเมื่อมีอายตนะ6เกิดขึ้นสัตว์โลกจึงเกิดขึ้นอายตนะ6คืออย่างล่ะตาหูดังลิ้นกายใจนะจื้อเด้อตาหูดังลิ้นกายใจคันมีตาหูดังลิ้นกายใจก็มีความเป็นสัตว์โลกเกิดขึ้นสัตว์โลกซึนซมยินดีพอใจในอีหยังในอายตนะ6นี้
ยินดีพอใจในตานี่แหละเพื่อนยังล่ะเพื่อให้ได้เห็นหูแสดงว่ายินดีทั้งตาทั้งหูนํายินดีพอใจในหูนี่แหละเพื่อนยังล่ะเพื่อให้ได้ฟังเสียงแสดงว่ายินดีทั้งหูทั้งเสียงนํายินดีทั้งดังนี่แหละเพื่อให้ได้ดมกลิ่นยินดีในลิ้นนี่แหละเพื่อให้ได้ชิมรสชาติยินดีในร่างกายนี่แหละเพื่อให้ได้สัมผัสถูกต้องที่ดีๆและยินดีในธรรมารมณ์ยินดีในใจเพื่อให้รู้สึกธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นถามว่าสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์นี่นะเป็นต้นนี่นะหลงในอย่างก็หลงในตาหูดังลิ้นกายใจนี้หลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นี่ว่าอย่างไรคือลงในขันธ์5ภายในลงในขันธ์5ภายนอกเนาะตอบให้ไปนี่เด้อคันบ่ชัดเจนก็ไปอ่านในพระสูตรเติมเด้อโอ้ถวายความเคารพครับขอสอบถามสัตว์ขันธ์เดียวมีหรือเปล่าครับหรือมี2ขันธ์ขึ้นไปตอบโยมว่าสัตว์2ขันธ์ไม่มีมีแต่สัตว์ขันธ์เดียวสัตว์4ขันธ์และสัตว์5ขันธ์โยมในภพเนี่ยจะมีอยู่9ภพแต่อาตมาจะไม่พูดทั้งหมดขอพูดแค่ภพ3ประเภทนะโยมนะ1ปัญจโวการภพภพที่มีขันธ์5 2จตุโวการภพภพที่มีขันธ์4 3เอกโวการภพภพที่มีขันธ์เดียวภพที่มีขันธ์5คือใครสัตว์นรกไล่แต่ที่ต่ำขึ้นมาเลยนะสัตว์นรกก็มีขันธ์5สัตว์เดรัจฉานก็มีขันธ์5พวกเปรตอสุรกายก็มีขันธ์5มนุษย์ก็มีขันธ์5เทวดาชั้นดัจจาตูมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมมิตวัสสวดีก็มีขันธ์5พวกรูปพรหมทั้งหมดเว้นอสัญญีสัตว์ก็มีขันธ์5นะก็มีขันธ์5ฉะนั้นเราฟังตามทันไหมอบายภูมิ4มนุษย์ภูมิ1กามวจรเทวโลกอีก6ชั้นรวมเป็น11แล้วนะรูปพรหมอีก15ชั้นเว้นอสัญญีสัตว์15บวก11เป็นเท่าไหร่26 26ชั้นนี่เรียกว่าปัญจโวการภพภพที่มีขันธ์5ภพที่มีขันธ์4คือใครคือพวกอรูปภพพวกไหนล่ะพวกอากาสานัญจายตนะพรหมวิญญาณัญจายตนะพรหมอากินจัญญายตนะพรหมเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมพรหม4จำพวกนี้เรียกว่าอรูปพรหมอรูปก็คือไม่มีรูปขันธ์5ตัดรูปออกไปเหลือกี่ขันธ์ก็เหลือ4ขันธ์ภาษาบาลีเลยเรียกว่าจตุแปลว่า4จตุโวการภูมิคือภูมิที่มีขันธ์4เนาะทีนี้ภูมิที่มีขันธ์เดียวคืออะไรคืออสัญญสัตตภูมิหรือเรียกว่าอสัญญีสัตว์อสัญญีสัตว์เนี่ยไม่มีสัญญาขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่4ขันธ์เนี่ยมันเป็นไปพร้อมกันโยมเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณต้องเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเมื่อไม่มีสัญญาก็ชื่อว่าไม่มีเวทนาไม่มีสังขารและไม่มีวิญญาณด้วยพวกอสัญญีสัตว์เนี่ยเขาเห็นโทษเห็นโทษของการมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินไอ้จิตใจมันเนี่ยเขาก็เลยเจริญฌานเจริญวายโยกสินแล้วก็ข่มกิเลสอันเป็นเหตุให้ยินดีในนามตายไปแล้วก็เลยไปเกิดเป็นอสัญญีสัตว์เป็นผมที่มีขันเดียวนะฉะนั้นเนาะสัตว์ที่มีขันธ์1ก็คืออสัญญีสัตว์สัตว์ที่มี4ขันธ์ก็คืออรูปพรหมส่วนสัตว์ที่มี5ขันธ์ก็เว้นจากนั้นทั้งหมด26ภูมินะอันนี้ก็ต่อไปแบบนี้เนาะหวังว่าโยมจะเข้าใจไม่ออกเจ็บเพื่อนถามเนาะโดยพระอาจารย์ข้าน้อยขอโอกาสถามได้ว่ามีคนถามข้าน้อยว่าบ่เคยเห็นวัดปานาขามส่วนญาติโยมพร้อมถวายผ้ากฐินเพ
เพิ่นว่าคือเห็นพระอาจารย์แซมว่ากฐินวัดหรือครูบาอาจารย์เชิญชวนถึงได้ก็บ่เป็นบุญขน้อยขอความอนุเคราะห์ช่วยอธิบายให้ออกตนญาติโยมเข้าใจตื่มได้ขน้อยอาจารย์แซมบ่ได้ว่าเด้ออาจารย์แซมบ่เคยเว้าว่าพระครูบาอาจารย์เชิญชวนกฐินแล้วบ่เป็นบุญบ่แม่นหากว่าครูบาอาจารย์เชิญชวนให้ญาติโยมมาถวายกฐินมันบ่เป็นกฐินบ่ได้หมายความว่าบ่เป็นบุญเนาะเอาคักๆได้บ่เป็นบุญอย่างนึงบ่เป็นกฐินอย่างนึงโยมถวายของเป็นบุญหมดญาติโยมแต่พระนี่นะหากพระไปบอกบุญโยมมาร่วมกฐินมาร่วมถวายพระกฐินเด้อบ่เป็นหยังได้คันว่าร่วมนี่นะคันบอกว่ามาเป็นเจ้าภาพกฐินเด้อเอาผ้ามาถวายกฐินเด้อหากว่าพระว่าแบบนี้กฐินบ่เป็นกฐินเพราะว่าเขาใช้วิญญัติได้มาใช้นิมิตได้ผ้ามาพระพุทธเจ้าบอกว่าผ้าแบบนี้บ่เป็นกฐินเนาะไม่เอาเจี๊ยบเข้าใจผิดเด้อเข้าใจผิดว่าอาจารย์แซมว่าวัดหรือครูบาอาจารย์ส่วนบ่เป็นบุญบ่แม่นครูบาอาจารย์ส่วนให้เขามาถวายผ้ากฐินผ้านั่นบ่เป็นผ้ากฐินเพราะเหตุใดเพราะพระได้มาด้วยการอ้อนวอนบอกกล่าวใช้วิญญาณหรือใช้นิมิตได้มาแม่แต่บอกให้แม่ตัวเองมาเป็นเจ้าภาพกฐินถวายในวัดตัวเองกับบ่ได้บ่จัดเป็นกฐินเนาะพอเข้าใจบ่ฉะนั้นกฐินน่ะต้องเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์คือญาติโยมเขามีศรัทธาอยากถวายเองถ้าเขามาปรึกษาพระอันนี้บ่เป็นหยังอาจารย์ข้าน้อยอยากเป็นเจ้าภาพกฐินถวายวัดอาจารย์นี่ข้าน้อยเฮ็ดแนวใดข้าน้อยอันนี้เฮาแนะนําเขาได้อยากเป็นเจ้าภาพก็เป็นก็มีแค่ผ้าผืนหนึ่งพอตัดผ้าจีวรก็ได้พระหรือว่าพอตัดสังฆาฏิหรือว่าพอตัดสบงก็ได้แล้วพระก็จะแนะนําไปแบบนี้ไอ้แนะนําแบบนี้บ่ได้ผิดเพราะว่าโยมเขาตั้งใจอยากจะเป็นเจ้าภาพเองคันโยมเขาบ่ได้มีศรัทธาบ่ได้มีความตั้งใจไว้ก่อนเลยพระไปเว้านี่น่ะบ่ได้ซูมือนี้มีฮอดกฐินออนไลน์พุ่นตั้วแม่นบ่แม่นเอาเจ็บกฐินออนไลน์ก็มีได้เดี๋ยวนี้เนาะฉะนั้นเด้อก็บอกไว้เป็นนี่แหละเดี๋ยวจะเข้าใจผิดได้ว่าอาจารย์แซมว่าบ่เป็นบุญบ่แม่นต้องได้เคลียร์ได้นี่เนาะต้องได้เคลียร์ได้อาจารย์แซมบ่เคยเว้าว่าถวายแล้วบ่เป็นบุญถึงจะซักชวนเขามาถวายก็เป็นบุญนั่นแหละแต่ว่ามันบ่เป็นกฐินเพราะผ้านั่นได้มาด้วยความบ่บริสุทธิ์เท่านั้นเองเนาะคันผู้ใดฟังอยู่นี่ก็ขอให้เข้าใจนำกันเด้อน่าจะพอเข้าใจเนาะมื้อนี้ก็สิพอซ้ำนี้ก่อนเนาะคันว่าญาติโยมอยากให้ตอบคำถามให้มื้อต่อไปก็สามารถคอมเมนต์คำถามเข้ามาไว้ได้เด้อเขียนคำถามเข้ามาไว้ได้จะส่งมาทางกองข้อความของวัดป่านาคามก็ได้คือกันเพื่อว่าหากมีคำถามไว้มือใหม่ก็จะมาตอบให้ในคำถามนั้นนั้นมื้อนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วก็คงจะขอพักผ่อนหยุดก่อนเนาะก็ขอจบการสนทนาปราศัยธรรมะทรงพระคำของมื้อนี้ลงเพียงเท่านี้คำถามใดที่ตอบไปแล้วยังบ่ชัดเจนก็ถามเข้ามาอีกคำถามใดที่ยังบ่ได้ตอบก็ขอยกยอดไปเป็นมือใหม่เนาะบุญกุศลใดที่เกิดขึ้นในจิตในใจของครูบาอาจารย์ญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันสนทนาปราศัยธรรมะในค่ำคืนมื้อนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาสาธุการนำบุญกุศลใดที่เกิดขึ้นในจิตในใจของอาตมาภาพก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีส่วนในบุญนี้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในบุญนี้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขโดยทั่วกันและก็ขอให้กุศลทั้งหมดจงเป็นปัจจัยอำนวยอวยใสให้ทุกคนทุกทานจงประสบพบเจอแต่ความสุขปราศจากทุกข์ทั้งปวงท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกทานทุกคนเทอญ